สวัสดีครับผมคนทำกินแชนแนลนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็พอดีผมไปซื้อตัวกระบอกเช็คมาเดิมทีกระบอกเช็คผมจะเป็นแบบสแตนเลสเป็นแบบเลสนะครับอันนี้ผมไปซื้อขนาด300ซีซีมาครับจะมาลองเช็คดูนะครับก็เป็นกระบอกเช็คชาเป็นกระบอกเช็คทั่วไปครับที่ร้านชาทั่วไปที่เคยเห็นแต่วันนี้ผมไม่ได้เอามาเช็คชาปกติเราจะเห็นการเช็คด้วยกระบอกเช็คเนี่ยพวกชาพวกเครื่องดื่มในร้านชาใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะลองเอามาดูว่าผมอยากจะทำมานานแล้วแต่ผมยังไม่เคยทำก็คือผมอยากจะเอามาเช็คกาแฟสดดูครับเพราะปกติแล้วเนี่ยที่เคยเห็นก็จะเป็นพวกชาเช็คทั่วไปนะครับก็คลิปนี้ก็เลยอยากจะเอามาเช็คกาแฟดูกาแฟสดนี่นะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะดรอปไหมแต่จุดประสงค์ของการเช็คก็คือต้องการที่จะให้เครื่องดื่มของเราเย็นเร็วนะอย่างพวกชาพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่เป็นค็อกเทลครับการเช็คก็คือการใช้น้ำแข็งไปผสมกับเครื่องดื่มเราแล้วก็เขย่าเขย่าและเครื่องดื่มเราเนี่ยมันจะเย็นเร็วเย็นกว่าที่เราเทลงไปในแก้วธรรมดานะครับผมอยากจะรู้ว่ากาแฟเนี่ยมันจะดรอปลงไปไหมกาแฟสดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันจะปรุงก่อนครับก็เป็นคาปูชิโน่นะครับวันนี้เป็นนมข้นจืด20 ml ครับลองดูนะครับทีนี้นมข้นหวาน20 ml นะครับผมอย่างละ20 ml ใส่น้ำแข็งลงไปบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็จะลองเช็คดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแข็งข้างในนี่แทบจะละลายหมดเลยเมื่อกี้กาแฟเช็คอ๋อมันจะเป็นฟองด้วยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับลองทำชิมดูอึ๊บเสร็จแล้วคาปูชิโน่เช็คโอเคครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติมันจะดรอปไหมถ้าเปรียบเทียบกับชงธรรมดารสชาติดรอปลงไปครับมันจะจืดกว่าปกตินิดนึงนะก็จริงๆผมว่ามันเหมาะสำหรับการเช็คเนี่ยมันเหมาะสำหรับการทำกับเมนูชามากกว่าสำหรับเมนูกาแฟสดไม่แนะนำครับเพราะตอนที่เราใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็เช็คตัวน้ำแข็งในกระบอกเช็คเนี่ยมันไปเจือจางกับน้ำกาแฟแต่ถ้าเกิดเราเทลงไปในแก้วธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้ไปเร่งให้ตัวน้ำกาแฟมันเกิดความเย็นไม่ได้ไปเร่งการละลายของน้ำแข็งนะครับตัวรสชาติของกาแฟเนี่ยเวลาเราเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยมันจะยังสดใหม่แต่ถ้าเกิดเราเช็คปุ๊บเนี่ยเหมือนกับไปเร่งน้ำแข็งให้มันละลายรวมกับน้ำกาแฟทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยมันจะดรอปลงไปหรือว่ามันเจือจางเร็วนะฮะคือถ้าเกิดเราใช้กระบอกเช็คเนี่ย
ผมไม่แนะนำให้ใช้กับกาแฟสดอันนี้ผมลองดูนะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกชาพวกเมนูชาพวกนมต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยได้ฟิกเรื่องของกลิ่นมากเท่ากับกาแฟนะครับทำให้เวลาเขาเช็คเนี่ยเขาดื่มเนี่ยเขาแค่ได้กลิ่นของชาได้กลิ่นของนมอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยผมว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยมันดรอปลงไปเหมือนมันเจือจางเร็วอะครับเหมือนเราชงกาแฟใส่แก้วแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนะฮะสำหรับการลองเช็คกาแฟสดดูนะครับไม่แนะนำเลยสำหรับการเช็คกาแฟสดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีมาฝากแค่นี้เนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ